สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนครับคุณผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 9-10 นาฬิกานะครับแล้วก็จะไปดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวลา 5 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนคุณผู้ชมครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเข้าใจนะครับว่าองรวมในการดูแลรักษาร่างกายของเราเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางใดก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกกันนะครับนับแต่นี้ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นทางหลักที่เราจะคิดถึงก่อนก็ได้นะครับและรายการนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้รับคำตอบได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าเรายกแพทย์ทั้งวันจันทร์อังคารนะแล้วก็พฤหัสศุกร์จะเป็นแพทย์แผนจีนส่วนวันพุธจะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มาตอบคำถามกันสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีเพื่อจะคุยกับคุณหมอได้โดยตรงที่หมายเลข02-689-3673 02-689-3673หรือว่าจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่464-9000นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-689-3673หรือว่าจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่464-9000อย่าลืมนะครับต้องก่อน10 โมงเช้าเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพส่วนอื่นๆใดนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องงานสำคัญก่อนที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับนั่นก็คือโครงการรักษาโรครักษาใจไฟดีถวายพ่อหลวงครั้งที่2นะครับซึ่งจะจัดที่วัดนาคปรกระหว่างวันที่2ถึง30ธันวาคมทุกวันจันทร์และก็ศุกร์ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครับจำนวน9 วันก็คือวันจันทร์แล้วก็ศุกร์เท่านั้นนะครับจันทร์และก็ศุกร์ณวัดนาคปรกและผู้ที่จะตอบคำถามได้ดีก็คือผู้ที่จัดงานนี้นะครับนั่นก็คือแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับอยากจะขอเชิญ คุณหมอปิงช่วยอธิบายภาพงานที่จะเกิดขึ้นหน่อยครับครับครั้งนี้นะครับเราลงท้ายด้วยครั้งที่2ครับแสดงว่ามีครั้งที่1มาแล้วครับผมมีครั้งที่1มาแล้วครับในขณะที่เราบรรยายไปด้วยภาพก็จะขึ้นไปด้วยนะครับว่างานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับนะฮะก็จะได้มีครั้งที่1นะครับ คือจริงๆแล้วครั้งแรกนะครับเราจัดอยู่ที่พุทธมณฑลครับในพุทธมณฑลเลยนะอารมณ์ในสวนอารมณ์ในสวนนะสวนเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ปีนี้ความตั้งใจของเราก็ยังจะไปอยู่ที่พุทธมณฑลอันนั้นคือความตั้งใจเดิมความตั้งใจเดิม ครับแล้วก็เคลียร์งานมาก่อนหน้านี้มากพอสมควรครับนะครับแต่น้องน้ำมาเยือน พุทธมณฑลก็ท่วมก็เลยท่วมครับนี่คืออารมณ์ในโซนนะครับนี่ที่ภาพที่เห็นอยู่นี่คืออารมณ์ที่วันนั้นครับเมื่อปีที่แล้วธันวาคมปีที่แล้วครับครับจะอยู่ใต้ต้นไม้ครับทีนี้พอ พอไม่สามารถที่จะไปจัดที่พุทธมณฑลได้ครับนะครับคณะผู้จัดงานก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราย้าย ย้ายกันซะเลยดีกว่าเราไม่อยากให้ไม่อยากให้หยุดงานครับนะฮะไม่อยากให้หยุดงานนี้นะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยเข้างานต่อวันเนี่ยครับเฉพาะรับการรักษานี่ต่อวัน 3-400 คน 3-400 คนต่อวันที่จะเข้าไปคือจริงๆแล้วในงานนี้เนี่ยไม่ใช่เข้าไปดูเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตั้งใจที่จะไปรักษารักษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝังเข็มครับฟรีเลยงานนี้นะครับฟรีเลยนะนี่จะที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกครับครับทีนี้เมื่อมีคนต้อนรับเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่อยากจะขัดงานนี้นะก็เลยจัดต่ออะเลยย้ายมาที่วัดนาคปรกวัดนาคปรกอยู่บริเวณไหนครับถนนเทิดไทยถนนเทิดไทยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เขตภาษีเจริญภาษีเจริญครับวัดนาคปรกถนนเทิดไทยเขตภาษีเจริญนะครับถ้าหากว่าเรานึกไม่ออกนะฮะให้นึกถึงพญาไท3พยาโรงพยาบาลพยาไท3ครับพยาไท3อยู่น่าจะอยู่ประมาณ10 15 17นี่แหละ
ะเลยไปสัก 2-3 ซอยจะมีซอย23ครับนะฮะซอย23ครับเข้าไปซอยเล็กๆนะฮะเข้าไปซอย23เข้าไปก็จะถึงครับเข้าไปนิดเดียวก็จะถึงวัดหน้าปกในงานวันนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงเราจะทำอะไรกันบ้างครับครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือฝังเข็มครับมีทั้งหมดกี่เตียงครับเนื่องจากว่าคนไข้มาเยอะมากผมก็อยากจะให้ได้เตียงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนะครับแต่ว่าการมีเตียงเยอะๆนี่เรื่องใหญ่นะครับครับเรื่องใหญ่เท่าที่ตรงนี้คุยกับทางวัดวัดนี้รับปากผมมาประมาณ50เตียง50เตียง50เตียงครับแล้วคุณแพทย์ที่จะเข้าไปฝังเข็มมีทั้งหมดกี่ท่านครับแพทย์ที่เข้ามาฝังเข็มนี่มีประมาณ 30-50 คนแต่ละวันอาจจะไม่เท่ากันครับแล้วในการฝังเข็มต่อคนนี่ใช้เวลากี่นาทีครับประมาณคนหนึ่งคือประมาณ 20-30 นาที 20-30 นาทีครับครับก็คืองานหลักงานหนึ่งนะฮะย่อมหนีไม่พ้นเรื่องฝังเข็มนะครับแพทย์จีนเนาะนะฮะแพทย์จีนเราจะเรื่องฝังเข็มจะค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็เราเล็งเห็นว่าที่เราค่อนข้างจะรีบร้อนในการจัดงานนี้นะฮะต้องใช้คำว่ารีบร้อนเพราะว่าพอน้ำลดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วต้นคือต้นอาทิตย์นี้เองนะฮะเราก็ลืมวิ่งจัดงานนะฮะเคลียร์เรื่องต่างๆค่อนข้างจะรีบร้อนนะฮะเรารีบร้อนจัดตรงนี้เพราะว่าเราเลยเห็นอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอุทกภัยค่อนข้างจะรุนแรงครับครับจนส่วนตรงนี้เวลานี้นะฮะพุทธมณฑลยังอยู่ในครับยังอยู่ในต้องอยู่ในน้ำนะฮะซึ่งช่วงที่เวลาน้ำมานะฮะเราก็ต้องยกขึ้นยกของขึ้นเวลาน้ำลดเราก็ต้องยกของลงไม่ใช่ยกของอย่างเดียวด้วยนะฮะ ทิ้งเลยบางทีเสียดายมันก็ใส่ไปแล้วครับนะทั้งภาวะจิตใจทั้งภาวะร่างกายจะมีถูกกระทบเยอะพอสมควรคุณหมอกำลังจะบอกว่าที่รีบร้อนเนี่ยไม่ใช่จัดงานลวกๆนะแต่ว่ารีบร้อนนี่หมายถึงว่ารีบเข้าไปรักษาคนใช่เพราะว่าตอนนี้ทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายเนี่ยถูกกระทบเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะร่างกายนะฮะเราก็เลยบอกว่า ถ้างั้นเราอย่าทิ้งนะครับเราอย่าทิ้งโดยเฉพาะร่างกายและโดยเฉพาะผิวหนัง แล้วก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องฝังเข็มเนี่ยรักษาเรื่องปวดเมื่อยได้ค่อนข้างดีเครียดเครียดดันเจอน้ำไม่ยิ้มเป็นโกรธมาแล้วอ่ะจากน้องน้ำสวยกลายเป็นไม่สวยแล้วก็เลยงานนี้จะมีฝังเข็มอยู่ประมาณคาดว่านะครับถ้าหากว่าได้รับการตอบรับจริงๆนะประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่ครับ 300-500 คนต่อวันนะครับในนี้เนี่ยเตียง50เตียงคงจะไม่พอนะฮะก็จะมีเก้าอี้เพราะบางส่วนนี่เราไม่จำเป็นต้องใช้เตียงอย่างผู้ป่วยที่หัวไม่จำเป็นต้องนอนก็ได้ครับก็นั่งฝังก็ได้เพราะบางโรคไม่จำเป็นต้องนอนไม่จำเป็นต้องนอนครับนอกจากการฝังมีอย่างอื่นไหมทามีบ้างไหมครับมีแบบการให้ยาแบบอื่นบ้างไหมครับการให้ยาแบบอื่นคงยังไม่พบยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าว่าจะเป็นอย่างอื่นนี่ยาทากลุ่มยาทาจะต้องใช้นวดร่วมด้วยครับแล้วนวดมีไหมครับเมื่อผมติดต่อไปแล้วแต่ว่าหมอส่วนมากตอนนี้ยังตัวหมอเองยังขาดน้ำอยู่ก็ดูแล้วกันว่าในวันนั้นอะไรที่สามารถที่จะทนไปได้ทนไปได้ครับนะครับก็คือทุกงานทุกอย่างที่เราสามารถที่ขบาได้ช่วยเหลือตรงนี้ได้หรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าวันนั้นนะฮะอยากจะมาช่วยส่วนกิจกรรมส่วนไหนก็ได้นะฮะแต่ขอมีข้อแม้อย่างเดียวก็คือต้องมีจิตกุศลนะครับก็คือทุกอย่างต้องฟรีหมายถึงว่าถ้าอยากจะมาช่วยน้ำช่วยอาหารขับก็ได้คนมาได้คนมาได้นะฮะคือ
จะมีกันแบบประเภทขายของอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือขอให้มีจิตกุศลนะครับครับก็สามารถช่วยได้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาขายน้ำขายไม่ต้องมาเอาน้ำเอาข้าวเอาอะไรนะฮะถ้าเรามีแรงนะเข้ามาช่วยได้เพราะจริงๆต้องใช้คนเยอะมากครับต้องใช้คนเยอะมากในแต่ละวันในแต่ละวันต้องถ้าจะมาถ้าอยากมาช่วยเนี่ยมาตั้งแต่กี่โมงครับต้องมาตั้งแต่แปดโมงเช้าก็คือมาช่วยขนหนุนขนนี่ขนนั่นใช่คือขนนี่ขนนั่นนะฮะจัดเตรียมสถานที่ครับนะหนึ่งละสองการลงทะเบียนนะฮะการจัดระเบียบนะฮะการวางคิวครับนะฮะพวกนี้ทางวัดเขาต้องการคนเยอะมากต้องเดี๋ยวเราเข้าใจอย่างนึงครับคือคุณหมอทั้งหลายเนี่ยก็มากันแบบจิตอาสากันทั้งนั้นน่ะครับนะครับแต่เผอิญว่าก็มาอาสาด้วยตัวคนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยเขาติดธุระกันไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปขอแรงกันข้างหน้าขอเลยครับทีนี้ในงานวันนั้นนะครับนอกจากมีการรักษาแล้วเนี่ยยังมีให้ข้อมูลทางด้านวิชาการด้วยมีครับครับนะครับมีครับในมหาลัยของแพทย์จีนมหาลัยที่ประเทศจีนประเทศไทยเนี่ยคณะแพทย์จีนเราเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่3มหาลัยครับแต่ผมตอนนี้ผมสามารถติดต่อมหาลัยจังเกษมได้ครับครับโคราชโคราชตรงนี้ตกลงครับแต่อาจเตรียมงานไม่ทันเพราะว่าวันที่2จากนี้ไปไม่กี่วันแล้วต้องขับรถมาจากโคราชนะครับท่านบอกว่าท่านตกลงแต่ว่าเดี๋ยวเขาท่านจะดูซิว่าเขาจะเอาอย่างไรนะครับนี่คือนั่นนะฮะทางมหาลัยจังเกษมเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ว่าบุตรวิชาการก็มาไม่ทันเหมือนกันจะมาอาจจะมาวันที่ห้าก็ยังมีต้องให้เขาเตรียมก็จัดตั้ง9ครั้งอ่ะ9วันใช่ใช่ก็คือนอกจากงานเนี่ยงานหลักๆนะฮะแบ่ง3ส่วนนะครับงานหลักๆเราจะแบ่ง3ส่วนนะครับส่วนที่1คือฝังเข็มครับนะส่วนที่1คือฝังเข็มนะในฝังเข็มตรงนี้เราไม่ใช่มีฝังเข็มอย่างเดียวนะก็จะมีอาจารย์พุ่มอาวุโสครับสัก 4-5 ท่านหรือ 3-4 ท่านแต่ระหว่างไม่เท่ากันนะฮะอาวุโสแล้วจะใช้งานเขาเยอะๆก็ไม่ดีครับนะท่านจะมาให้ความรู้ทางแพทย์จีนครับนะฮะให้คำปรึกษาทางแพทย์จีนรวมถึงเขียนตำรับยานะฮะก็คือพูดง่ายๆคนไทยเราเรียกว่าแมะกันกดกันจับชีพจรแล้วเขาวินิจฉัยนะฮะแล้วก็จัดยาแต่ว่าในงานนี้เราไม่มียานะก็ไปสั่งต้องไปซื้อเอาเองครับผมนะครับอันนี้คือส่วนการรักษาของแพทย์จีนครับนะครับส่วนที่สองนะฮะก็คือส่วนของวิชาการครับก็จะมีบูธอยู่ต่างๆนะครับมีบูธต่างๆปีที่แล้วมีของแพทย์แผนไทยครับมาร่วมด้วยปีนี้ผมติดต่อทางไปทางสมาคมวิชาชีพแพทย์แผนไทยครับนะฮะสมาคมวิชาชีพบอกว่าจะพยายามมาให้ได้ถ้าสามไม่สามารถครับส่งหมอเข้ามาตรวจได้ร่วมตรวจได้ก็จะมีบูธของเขามานี่คือส่วนของแพทย์แผนไทยส่วนที่นะฮะแล้วก็อาจจะมีบูธนี้อาจจะมีส่วนอื่นๆครับนะฮะได้ข่าวว่าของท่านจะไปด้วยใช่ไหมฮะอ๋อครับ ของ TCCTV เราจะไปที่นั่นด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าดูยังไงอยากจะดูรายการเนี่ยแต่ว่าจะดูผ่านทางจานแบบไหนอย่างไรแล้วเราจะไปให้ความรู้กันถึงที่นั่นเลยครับแล้วก็รายการของสถานียังมีอะไรอีกบ้างอีกส่วนหนึ่งคุณหมอครับมีสองส่วนแล้วมีส่วนของรักษามีส่วนของวิชาการแล้วก็มีส่วนของงานเวทีด้วยงานเวทีครับซึ่งงานเวทีนั้นเราจะไปจัดเหมือนกับเราจัดรายการกันแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นเลยอ๋อครับบันทึกเทปกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็มีคำถามเรียกว่าโทรศัพท์กริ้งกลางเข้ามาถามแล้วไม่สะใจอยากจะไปถามขอโชว์ตัวหน่อยเอาละครับคุณหมอครับกับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้จะเป็นการเข้าสู่เรื่องราวจริงๆแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรครับคุณหมอครับเรื่องม้ามกระเพาะเรื่องม้ามแล้วก็กระเพาะนะครับเรามาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้มี
ทำหน้าที่อะไรกันบ้างและถ้าเกิดมันบกพร่องมันจะมีวิธีการรักษากันอย่างไรนะครับพักสักครู่เดียวครับ